แบบฝึกคิดกับพี่อาร์มวันนี้นะครับนอกจากแบบฝึกหัดสนุกสูงเที่ยวน้องสามารถติดตามดูหรือว่าโหลดมาระบายสีวาดเล่นหรือว่าต่อเติมกันได้นะครับผ่านทาง Art Monster Playbook กันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้พี่อาร์มมาพร้อมกับแบบฝึกคิดที่เป็นเรื่องราวการทดลองทางวิทยาศาสตร์กันเหมือนกันนะครับเอาล่ะมาดูสิครับว่านี่หัวใจปังไหนใหญ่กว่ากันครับTikTok TikTok TikTokตอบพี่อาร์มถูกไหมครับว่าหัวใจฝั่งไหนใหญ่กว่ากันฝั่งซ้ายหรือเปล่าหรือว่าฝั่งขวากันแน่แหมมาดูกันดีกว่าครับคำเฉลยก็คือทั้งสองฝั่งนี้เท่าๆกันครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเรามีกรอบนะครับกรอบภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นตัวกำหนดนะครับบางคนก็รู้สึกว่าฝั่งนี้ใหญ่กว่าบ้างก็บอกว่าฝั่งนี้เหมือนหัวใจมันใหญ่กว่านะครับพี่อาร์มแต่จริงแล้วคำตอบก็คือเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับได้เวลามาฝึกทำแบบฝึกคิดสุขๆแบบนี้ที่บ้านกันดีกว่าครับนอกจากหัวใจกันแล้วนะครับแหมจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะวาดเป็นภาพอื่นกันได้แต่ว่าทำได้อย่างไรที่ทำให้ภาพทั้งสองนี้ออกมาคล้ายๆกันถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์มาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องพับกระดาษเนี่ยเป็นครึ่งๆ ครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อาร์มก็จะวาดภาพลงไปนะครับก็ต้องเลือกกันก่อนว่าภาพที่เราวาดเนี่ยน่าจะเป็นรูปทรงนะครับที่ค่อนข้างเป็นสากลทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มจะวาดภาพที่เป็นเหมือนกับแบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับดูให้ดีนะครับน้องๆพี่อาร์มก็จะลากเส้นขึ้นมาก่อนเหมือนกับเป็นตัวกรอบภาพนะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นพี่อาร์มก็ตีกรอบไปก่อนปึ๊บตอนนั้นขั้นตอนต่อมาครับน้องๆน่าจะเคยเห็นคุ้นเคยกันดีกับภาพนี้ครับพี่อาร์มก็จะจำลองขึ้นนะครับด้วยเส้นแบบนี้ครับปึ๊บล่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเส้นอะไรเนี่ยครับพี่อาร์มดูไปแล้วเนี่ยเหมือนหน้าผากจมูกแล้วก็ริมฝีปากเลยหรือเปล่าเอ๊ะแล้วถ้าผมเนี่ยวาดฝั่งนี้คล้ายๆกับที่พี่อาร์มวาดฝั่งนู้นล่ะครับก็คือมีจมูกปึ๊บมีริมฝีปากแล้วก็มีคางเก็บลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็เชื่อมจุดทั้งหมดนี้ครับปึ๊บด้านบนด้านล่างอ้าวแต่ไปมาจากหน้าคนกลายเป็นเหมือนกับแจ็คกันแล้วล่ะครับพี่อาร์มอ้าววันนี้ครับพี่อาร์มก็สอนทำรูปนี้นะครับโดยที่รูปแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีครับตรงนี้ให้ดำสนิทไปเลยนะครับและวิธีการอีกอย่างนึงก็คือว่าพี่อาร์มก็จะใช้ภาพนี้แหละครับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงด้านหลังนั่นก็คือภาพที่พี่อาร์มจะเห็นนะครับเวลาที่เรายกส่องกับแสงไฟแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าภาพนี้ซ้อนภาพอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับพี่อาร์มก็จะร่างขึ้นมาเฉพาะตัวรูปทรงก็พอนะครับพี่อาร์มก็จะร่างขึ้นมานะครับซึ่งน้องๆก็สามารถเห็นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาละแบบนี้ฝั่งนี้เราจะระบายสีดำที่ตัวของภาพเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นด้านหลังที่พี่อาร์มบอกเอาไว้ครับเราก็จะมาลงทึบดำการเฉพาะในส่วนของตัวกรอบภาพนั่นเองนะครับถ้าลงทึบก็ต้องลงทึบให้หมดนะครับแล้วจากว่าเรานะครับระบายแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าตัวสีของเราเนี่ยมันซ้อนทับไปที่ด้านหลังหรือเปล่าน้องๆก็สามารถใช้กระดาษรังที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมากันไว้แบบนี้ก็ได้นะครับได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็คลี่ออกมาครับนี่เราก็ได้ภาพออกมาเหมือนกับเป็นอีกโจทย์นึงให้เพื่อนๆได้ชะงงสงสัยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแก้วฝั่งไหนจะกันฝั่งไหนที่ใหญ่กว่ากันดูๆแล้วเนี่ยเหมือนฝั่งนี้นะครับแต่จริงแล้วเท่ากันครับลองไปสนุกกันดูนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงที่พี่อาร์มบอกหรือเปล่านี่มันคิดทดลองให้ดูกันแล้วถ้าใครไม่เชื่อลองดูครับลองปริ้นภาพมาในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเลือกโทนนะครับเป็นโพสทีฟและกระถิ่นหรือว่าส่วนหนึ่งที่เคยขาวก็เปลี่ยนให้เป็นดำส่วนหนึ่งที่เคยดำก็เปลี่ยนเป็นขาวแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองไปถามเพื่อนๆกันดูว่าเอ๊ะจริงหรือไม่ที่ว่าถ้าหากว่าเป็นตรงกลางสีขาวๆแบบนี้เนี่ยจะดูเหมือนกับมันใหญ่กว่าอีกฝั่งอ้าวลองมาดูนะครับหรือว่าคลิกกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับ artmonsterplaybook.com เดี๋ยวพี่อาร์มนำไปลงเอาไว้ให้สนุกกันกับพี่อาร์มนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้พักสักครู่ครับ